ส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมวันนี้มีความคืบหน้าฮะออแกไนซ์ที่ไปหลอกบ่าวสาวหลายคู่จัดงานแต่งแล้วเชิดเงินหนีวันนี้ทีมข่าวของเราลองโทรไปเจอตัวหรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันย้อนกลับไปนิดนึงฮะบ่าวสาว9คู่ไปร้องขอความช่วยเหลือกับทนายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่ามีออร์แกไนซ์โกงเงินค่าจัดงานแต่งงานรวมๆแล้ว20คู่นะฮะตอนแรกบอก9คู่ตอนนี้20คู่แล้วหลายล้านแล้วนะฮะคุณกีรติผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยกับบ่าวสาวที่ตกเป็นเหยื่อบางคู่เนี่ยบอกว่าจะจัดงานแต่งตุลานะฮะจะจัดงานแต่งพฤษภาปี63แล้วก็วางแผนการเนี่ยช่วงตุลาปี62แล้วก็ไปรู้จักกับกิตตนันสิริโชติซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด TNT Organize รู้จักผ่าน Facebook อ่ะก็ให้คุณกิตตนันเนี่ยมาเป็นผู้จัดงานแต่งให้นี่คือเจ้าของนี่คือกิตตนันถูกต้องส่วนตัวเขาใช่แต่ว่าอันแรกนี่คือ Facebook บริษัทใช่เนี่ยกิตตนันแล้วก็บอกว่าคือโปรโมชั่นมันน่าสนใจเคยพาไปดูสถานที่จัดงานมาแล้วอ่ะแล้วกิตตนันเห็นรูปไหมคุณผู้ชมคือโพสต์ภาพเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายแบบทำงานในวงการรู้จักคนในวงการบันเทิงอ่ะก็เลยเชื่อใจจ่ายมัดจำไปแสนเก้าหลังจากนั้นกิตตนันคนนี้เริ่มขาดการติดต่อเชิดเงินมัดจำหนีไปฮะงานแต่งไม่ได้จัดเลยอยากออกมาเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับออร์แกไนซ์รายนี้คุณผู้ชมกิตตนันไม่ได้หายไปไหนนะฮะครับออกมาเปิด Facebook แฟนเพจอีกชื่อนึงชื่อว่า P&K Wedding Flowers and Organizer ก็เนี่ยฮะรับจัดงานแต่งเหมือนเดิมมีรายละเอียดโปรโมชั่นมีการขอบคุณสถานที่มีโพสต์สัญญาว่าจ้างระบุตำแหน่งว่าออฟฟิศอยู่ที่ย่านรามคำแหงผู้สื่อข่าวของเราก็ลงไปฮะเอาไหนไปดูซิโลเคชั่นที่คุณใส่เอาไว้เนี่ยนี่คุณกีรติเดินดุมๆๆๆๆๆเข้าไปอ้าวลานจอดรถไม่มีออฟฟิศและเป็นโรงแรมไม่มีบริษัทใช่ฮะเป็นลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่งทีนี้มันมีเบอร์อยู่โทรไปจะคุยกับกิตตนันตอนแรกฮัลโหลรับสายยอมรับครับชื่อกิตตนันพอเริ่มคุยรายละเอียดที่เกิดขึ้นอ้าวผมไม่ได้ชื่อกิตตนันผมชื่อสมชายพี่เต๋าหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าทำธุรกิจรับจัดงานแต่งและเป็นเจ้าของ P&K Wedding จริงๆแล้วที่สำคัญคือเขาพูดแบบว่าตอนแรกอ่ะใช่บริษัทนี้ใช่พอบอกว่าเป็นนักข่าวโทรมาบอกว่าคนละบริษัทกันเปลี่ยนเลยไปอีกเปลี่ยนเลยทีนี้แล้วถามว่าอ้าวแล้วรู้จักกิตตนันไหมบอกไม่รู้จักหลังจากนั้นบอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แล้วลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนฮะว่าเขาว่ายังไงใช่คุณกิตตนันไหมครับครับพอดีผมเป็นนักข่าวจากช่องวันนะครับพอดีมีผู้เสียหายร้องเรียนมาว่าถูกโกงเงินจัดงานแต่งครับจะขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่คือข่าวอะไรครับไม่เข้าใจนะไม่ใช่ของร้านเราครับผมอันนี้ใช่ P&K Wedding ไหมครับไม่ใช่ P&K ใช่ครับแต่มันไม่ใช่ร้านนี้นะครับมันก็มีความสับสนอยู่เล็กน้อยนะฮะว่าตอนแรกก็ตอบว่าครับนักข่าวเราถามว่าใช่กิตตนันไหมครับแล้วพอแนะนำตัวว่าเป็นนักข่าวจากนี่จะสัมภาษณ์เรื่องนี่อ้าวไม่ใช่กิตตนันบอกว่าเป็นคนบริษัทคนละเจ้ากันอ้าวเดี๋ยวยังไงผมว่าตามตัวไม่ยากเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าต่อไปนะฮะ